ายศิระเจนจาคะสสกทมพรรคพลังประชารัฐแถลงกรณีนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ว่าการแต่งตั้งนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีเป็นผู้อำนวยการพรรคเพื่อไทยไม่ขัดต่อข้อบังคับพรรคว่านายวิษณุแสดงความเห็นเรื่องข้อกฎหมายเกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยหลายครั้งตนจึงขอตั้งข้อสังเกตว่าท่านเกี่ยวอะไรกับพรรคเพื่อไทยจึงต้องออกมาแสดงความเห็นและรับรองการกระทำของพรรคเพื่อไทยมาตลอดทั้งที่ท่านเป็นรัฐมนตรีของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ไม่มีหน้าที่ตัดสินเมื่อมีผู้ร้องต่อกกต.หรือศาลรัฐธรรมนูญแล้วจะเป็นอย่างไรแต่กลับออกให้ความเห็นว่าพรรคเพื่อไทยไม่ผิดมาตลอดส่วนตนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรมองเรื่องนี้แตกต่างจากนายวิษณุว่านายแพทย์สุรพงษ์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการพรรคได้หรือไม่เนื่องจากนายแพทย์สุรพงษ์มีลักษณะต้องห้ามไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้เพราะเคยต้องโทษจำคุกและต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ซึ่งผู้อำนวยการพรรคต้องเป็นสมาชิกพรรคเท่านั้นใช่หรือไม่หากเป็นเช่นนั้นพรรคเพื่อไทยทราบหรือไม่ว่านายแพทย์สุรพงษ์ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคและมีคุณสมบัติต้องห้ามอีกทั้งนายวิษณุก็ให้สัมภาษณ์คล้ายจะเข้าข้างพรรคเพื่อไทยประชาชนจึงส่งข้อมูลมาให้ตนตรวจสอบว่านายวิษณุยังเป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลนี้หรือไม่หรือเป็นทนายของพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วท่านอาจารย์วิษณุออกมาสัมภาษณ์เหมือนก่อนจะเข้าข้างท้ายจะอุ้มพรรคเพื่อไทยนะครับประชาชนก็ส่งข้อมูลเรื่องนี้เข้ามาให้ผมว่าขอให้ตรวจสอบการกระทำของอาจารย์วิษณุว่าท่านยังเป็นรองนายกฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลชุดนี้หรือไม่หรือท่านเป็นทนายของพรรคเพื่อไทยสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆมาเนี่ยก็ยังมีฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยออกมาชี้แจงหรือยังไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายอย่างเช่นกตรับเรื่องมีการตรวจสอบหรือยังก็ยังไม่มีการกตก็ยังไม่ตรวจสอบศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้นที่จะตัดสินว่าเรื่องนี้จะผิดรัฐธรรมนูญหรือไม่มีการถึงการยุบพรรคหรือไม่นะครับก่อนหน้านี้คลิปประเด็นหลุดของนายทักษิณท่านวิษณุก็ให้ความเห็นเชิงว่าเพื่อไทยทำอะไรก็ไม่ผิดวันนี้หัวโขนของท่านที่สวมอยู่คือรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามิใช่รัฐบาลของพรรคเพื่อไทยท่านอาจกำลังเข้าใจอะไรผิดอยู่ตนอยากฝากรัฐบาลว่าวันนี้ไม่ต้องกังวลถึงเสียงในรัฐสภาแต่ขอกลับให้ไปตรวจสอบฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลเองว่ายังใช่คนที่ถือว่าเป็นพวกเดียวกันหรือไม่เพราะถ้าใช่เรื่องบางเรื่องที่ไม่ได้เป็นคุณกับรัฐบาลไม่พูดก็น่าจะเหมาะสมกว่าและอีกข้อตนตั้งข้อสังเกตคือฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยหรือของตระกูลชินวัตรยังไม่เห็นมีใครเดือดร้อนออกมาตอบโต้เห็นเพียงแต่ท่านรองนายกของรัฐบาลที่ออกมาตอบโต้แทนอยู่ตลอดเวลาก่อนหน้านี้เองนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐยื่นกกต.สอบกรณีนายแพทย์สุรพงษ์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการพรรคเพื่อไทยขัดต่อพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา28และ29และเป็นการครอบงำพรรคหรือไม่นั้นตนไม่ทราบว่าเขาดำเนินการอะไรถึงเรียกว่าครอบงำซึ่งนายเรืองไกรอาจจะมีหลักฐานก็ต้องปล่อยให้ว่ากันไปถามว่าในอดีตนายแพทย์สุรพงษ์เคยถูกตัดสินให้จำคุกมาเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองได้หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าเขาเป็นกรรมการบริหารพรรคหรือเข้าใจว่าไม่ใช่กรรมการบริหารเพราะตำแหน่งกรรมการยุทธศาสตร์อะไรทำนองนี้เป็นตำแหน่งที่ต่อเติมเสริมแต่งอยู่นอกกฎหมายแต่อย่างไรก็ตามเขาจะเป็นตำแหน่งอะไรตนไม่ทราบซึ่งวันนี้เองนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐได้ยื่นเรื่องต่อกกต.ให้ตรวจสอบกรณีที่พรรคเพื่อไทยตั้งนายแพทย์สุรพงษ์ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการพรรคเพื่อไทยได้หรือไม่เนื่องจากนายแพทย์สุรพงษ์เคยต้องคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคดีความผิดเกี่ยวกับหน้าที่ราชการ2คดีหากนายแพทย์สุรพงษ์ไม่มีคุณสมบัติเป็นสมาชิกพรรคหรือผู้อำนวยการพรรคจะถือว่าฝ่าฝืนกฎหมายพรรคการเมืองและเป็นเหตุแห่งการยุบพรรครวมถึงกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยชุดเก่าและชุดใหม่ต้องถูกเพิกถอนสิทธิ์ด้วย